ยังคงอยู่กันที่เรื่องราวความรักนะคะของพิธีกรอารมณ์ดีเจนนี่ปานันนะคะที่ก็ได้ออกมาประกาศแบบชัดเจนเลยว่าตอนนี้ไม่โสดแล้วนะคะแต่ที่สำคัญเนี่ยต้องไปแก้บนด้วยเนี่ยแหละค่ะขึ้นป้ายสถานะหัวใจว่าตอนนี้ไม่โสดแล้วล่ะค่ะเมื่อพิธีกรสายฮาเจนนี่ปานันที่เคยบ่นว่าไปทำสวยมาแต่ทำไมไม่มีคนรู้ใจสักทีจนต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนในที่สุดคำขอพรสำเร็จผลนะคะเมื่อหมอดูเงินล้านอย่างต็อกแต็กเอโฟหนึ่งในเพื่อนสนิทก็ได้ลงคลิปที่เจนนี่ต้องไปแก้บนรอบ2ด้วยดอกกุหลาบสีแดง999ดอกเลยค่ะซึ่งอันนี้เธอก็ยังถูกหมอดูคนสนิทแซวนะคะบอกว่าขอเรื่องความรักอีกแล้วฉันรู้เจนนี่กำลังจะมีความรักนะทำเอาเจ้าตัวเนี่ยถึงกับไม่หยุดเลยนะคะเราก็รีบส่วนกลับทันทีเลยว่าน็อตกำลังค่ะ